ี่คือ Story of Fibo Android หรือโซ่ฟ้าหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโดยตรงให้กับหมอและพยาบาลมีฟังก์ชันที่หลากหลายในการแบ่งเบาภาระของแพทย์ผลงานจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือ Fibo มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหุ่นยนต์โซฟ้าเนี่ยจริงๆชื่อเต็มก็คือ Story of Fibo Android นะครับก็คือชื่อนี้เนี่ยทางผู้ก่อตั้งของเรารองศาสตราจารย์ดร.ชิดเหล่าวัฒนาครับเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับตัวนี้เพื่อที่ว่าจะมันจะเป็นหุ่นยนต์เซอร์วิสโรบอทตัวแรกของประเทศไทยที่ถูกพัฒนาด้วยคนไทยนะครับอันนี้คือตัวแรกเลยนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะเอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยไปช่วยให้กับภาคบริการต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นธนาคารโรงพยาบาลหรือว่าตามร้านค้าที่ต้องการแบบเซอร์วิสลูกค้าหรือต้องการให้ข้อมูลกับลูกค้าที่มาสอบถามข้อมูลนะครับซึ่งตัวเนี้ยสามารถทำหน้าที่นั้นได้โดยสามารถป้อนโปรแกรมให้มันแล้วมันก็จะโต้ตอบเป็นภาษาพูดได้เลยนะครับซึ่งพอเกิดสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยเราก็เลยเล็งเห็นว่าทางฟิโบเราต้องทำการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยคุณหมอขึ้นมาเราก็เลยดูว่าเรามีรีซอร์สอะไรอยู่ในฟิโบบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เรามองว่ามันสามารถที่จะใช้แทนคุณหมอได้เลยก็คือคุณหมอสามารถที่จะบังคับมันผ่านทางไกลได้ก็คือเทเลได้เลยนะครับควบคุมผ่านรีโมทหรือว่าผ่านที่ห้องควบคุมที่อยู่ภายนอกห้องผู้ป่วยได้เพื่อที่ว่าคุณหมอจะได้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิดไปได้นะครับหุ่นยนต์โซฟ้ามีลักษณะที่เป็นมิตรสามารถพูดคุยสนทนาตอบโต้ด้วยได้และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการช่วยหมอและพยาบาลในการทำงานระยะไกลเช่นการควบคุมจากส่วนกลางให้เคลื่อนที่ไปยังที่ที่กำหนดเอาไว้หรือสามารถควบคุมผ่านทางจอยสติ๊กก็ได้เช่นกันเมื่อพบคนไข้แล้วแพทย์สามารถตรวจความร้อนวัดไข้ซึ่งผลตรวจจะไปแสดงที่หน้าจอบริเวณท้องของโซฟ้ารวมถึงมีกล้องตรงกลางลำตัวที่สามารถซูมถึง20เท่าในการตรวจลิ้นดวงตาตรวจผิวพรรณด้านบนมีกล้องที่ใช้สนทนาตอบโต้ระหว่างหมอกับผู้ป่วยได้หรือให้ความรู้สึกว่าได้ทำการตรวจกับแพทย์จริงๆข้อมูลทั้งหมดที่ได้จะเข้าสู่ระบบส่วนกลางของทางโรงพยาบาลสามารถเรียกดูเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลาโซฟ้าที่เราไปทดลองให้กับคุณหมอเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันก็คือว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจของผู้ป่วยก็คือมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ารักทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกดีซึ่งจะมีจุดหนึ่งที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็คือว่ามันจะร้องเพลงได้อย่างเช่นในกรณีที่ผู้ป่วยแล้วเกิดตรงกับวันเกิดของเขาเนี่ยมันจะร้องเพลงให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำชุดที่ถือเค้กไปให้ด้วยหรือว่าถือของขวัญไปให้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่ามันดีต่อจิตใจดีต่อจิตใจของผู้ป่วยนะครับข้างล่างนี่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางทีมของฟิโบเนี่ยแล้วก็ทีมนักศึกษาด้วยกันเนี่ยมาทำการพัฒนาขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถเอาไปสอนหรือว่าไปถ่ายทอดให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้พวกนี้ได้เพราะว่าตอนนี้รถที่ขับเองได้โดยอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นเทรนด์ของปัจจุบันอยู่แล้วเราก็จะให้นักศึกษามาเรียนรู้ได้ส่วนเรื่องของเทเลมีดิซีนอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ของประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดให้นักศึกษามาเรียนรู้ก็จะได้ความรู้ในทางด้านเทคโนโลยีพวกนี้ไปด้วยนะครับและเร็วๆนี้หุ่นยนต์โซฟ้าจะได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์อย่างเต็มรูปแบบที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นแห่งแรกเพื่อสนับสนุนแพทย์และพยาบาลสร้างความสดใสให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้หายจากอาการติดเชื้อโควิด-19